เมื่อยืนอยู่ตรงนั้นเรามองเห็นอะไรนั่นคือคำถามที่ผมถามตัวเองทุกครั้งเวลาที่ออกไปถ่ายภาพในเวลาที่คนเราพบเห็นสิ่งใดๆหรือประสบเหตุการณ์อะไรสักอย่างเราทุกคนล้วนมีมุมมองที่ต่างกันออกไปโดยมุมมองของแต่ละคนณเวลานั้นอาจตีความจากสิ่งที่เห็นตรงหน้าจากประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับเราในอดีตจากการคาดเดาหรือไม่ก็จากการประเมินด้วยความเชื่ออารมณ์ความรู้สึกนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ผมรู้สึกว่าการถ่ายภาพมันเป็นเรื่องที่มีความเป็นส่วนตัวอยู่สูงมากสิ่งที่ถูกบันทึกลงหลังจากกดชัตเตอร์และภาพที่ได้คือมุมมองและความรู้สึกส่วนตัวที่ผมมีต่อสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเสมอะไรที่อยู่ข้างหลังกล้องผมมักรู้สึกเหมือนกับว่าโลกทั้งใบนอกเหนือจากภาพข้างหน้าหายมืดดับไปมีแค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ผมมองเห็นผ่านช่องมองภาพเท่านั้นที่มีอยู่จริงจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่กล้องที่ผมเลือกใช้จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อจินตนาการและความรู้สึกของผมกล้องที่ช่วยให้ผมสามารถบันทึกความรู้สึกและมุมมองที่ผมมีต่อสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าได้อย่างครบถ้วนกล้องที่จะมีความสามารถมากพอมีกำลังมากพอแต่ยังทำให้รู้สึกเป็นธรรมชาติและไม่บดบังหรือก้าวก่ายอารมณ์ของผมกล้องที่เรียบง่ายเล็กเบาแต่เต็มไปด้วยศักยภาพกล้องที่จะสามารถถ่ายทอดจินตนาการของผมออกมาได้ Fujifilm GFX 50S 2ไม่ยินดีตรงนั้นคุณมองเห็นอะไร